สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบลพันธ์แชนแนลนะครับในคลิปนี้นะผมจะพาทุกท่านมาปั๊มยอดวิวยอดแชร์ยอดไลค์ต่างๆนะครับเป็นพวกยอด Subscribe อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมจะมาในเว็บใหม่นะครับผมเว็บนี้จะมีชื่อว่า MJ24H นะครับผมก็สามารถหาได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมก็กดเข้ามาเลยนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าต่างหน้าที่เอาไว้สำหรับการใส่ ID password นะครับโอเคบางคนมีก็ดีนะครับสมัครไปก็ดีนะครับใครสมัครเป็นก็สมัครไปเลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีนะครับผมกดไปที่สมัครสมาชิกเลยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีนะผมจะกดเข้าไปให้ดูนะครับผมปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับกดเข้ามาปุ๊บเราจะเจอเลยครับผมชื่อผู้ใช้งานนะครับผมชื่อผู้ใช้งานนี้ก็คือ ID ของเรานั่นเองนะครับผมไอ้ตัว ID เนี่ยเราก็ต้องจำเอาไว้นะครับผมว่าเราใช้ตลอดเวลานะครับอีเมลครับอันที่2อีเมลนะอีเมลนี้ใช้เป็นอีเมลที่ใช้ประจำนะครับผมสามารถรับส่งอีเมลได้นะครับผมโอเคนะครับตรงนี้แล้วอีกขั้นนึงอีกช่องนึงก็จะเป็นช่องในการใส่พาสเวิร์ดนะครับผมรหัสผ่านนั่นเองพาสเวิร์ดนะตรงนี้ก็ใส่แล้วก็ยืนยันอีกรอบนึงนะครับผมมันมีอีกช่องนึงไว้ยืนยันด้วยนะใส่เหมือนกันครับใส่เหมือนกันพอตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราติ๊กถูกครับผมติ๊กถูกตรงว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมติ๊กไปเลยครับผมเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราไม่ใช่โปรแกรมนะโอเคครับหลังจากนั้นก็มาติ๊กถูกอีกทีนึงข้างล่างครับผมตรงนี้จะบอกว่าฉันได้อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและตกลงยอมรับนะครับผมพวกเงื่อนไขบริการต่างๆนะครับผมสามารถกดไปอ่านได้นะโอเคก็กดติ๊กถูกไปหนึ่งทีพอครบเสร็จสับตรงนี้แล้วให้กดไปที่สมัครสมาชิกเลยครับผมพอสมัครเสร็จแล้วนะทุกคนมันจะสามารถใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องไปยืนยันอีเมลอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเนี่ยครับผมเดี๋ยวสมัครไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมกดเข้าไปที่ลงชื่อให้งานนะตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเราก็เลื่อนมาตรงนี้เราก็ใส่รหัสผ่านนะครับผมผมก็จะใส่รหัสผ่านเข้าไปเลยนะครับผมนี่รหัสผ่านของผมนะนี่เหมือนเดิมตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปครับนี่ก็เป็นหน้าในเว็บนะครับผมเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นนี้นะอันดับแรกมันจะบอกเลยครับว่าเราจะมีชื่อยังไงครับผมนี่คือชื่อ ID ของผมนะมีชื่อ ID ปุ๊บแล้วก็จะมีใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้คือ ID ใหม่นะครับที่สมัครนะครับผมแล้วก็ยอดเงินคงเหลือตอนนี้200ครับผมถือว่าดีมากๆแล้วผมโอเคผมเติมไปแล้ว200บาทนะทุกคนเนี่ยมันบอกละเอียดกว่าปกตินะครับผมก็มีบอกเยอะรายละเอียดเยอะนะครับมีรายละเอียดเยอะนะครับผมคำสั่งซื้อก็จะมีบอกด้วยว่าเราซื้อไปกี่อย่างแล้วนะครับถือว่าดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมข้อควรระวังเนาะก็จะบอกว่าโปรดอ่านก่อนสั่งซื้อนะครับเหมือนเดิมนะทุกคนก็อ่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะสั่งซื้อทุกครั้งนะครับผมทุกรอบด้วยนะบอกเลยว่าต้องอ่านให้เป๊ะ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 นะครับผมถ้าอ่านไม่เป๊ะเนี่ยแล้วจะมาวุ่นวายทีหลังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีบอกทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เลื่อนลงมาอีกครับเลื่อนลงมาอีกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นหมวดหมู่และบริการครับผมหมวดหมู่และบริการก็เหมือนเดิมครับผมหมวดหมู่จะเป็นหมวดหมู่ของแพลตฟอร์มอย่างเช่น Facebook is IG Instagram อะไรเงี้ยพวก IG พวก YouTube พวกอะไรเงี้ย VK อะไรก็ว่ากันไปนะครับผม TikTok อะไรเงี้ยนั่นแหละครับนั่นคือหมวดหมู่นะครับส่วนบริการนะว่าเป็นพวกบริการของหมวดหมู่นั้นเป็นช้อยต่อมาเป็นช้อยย่อยๆนะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะมีช่องสำหรับใส่ลิงก์นะครับแล้วก็ปริมาณเหมือนเดิมนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาเลือกนะผมเข้าสู่ระบบเรียบร้อยผมก็ทำการสั่งซื้อนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะเป็นผมจะลองซื้อเป็น TikTok ดีกว่านะครับผมโอ้ตอนช่วงนี้ TikTok มันดีมากครับผมมันขึ้นดีมากครับมันเปิดการมองเห็นคลิปผมแบบปังมากเลยนะครับกดไปเลยครับผมเลือกหมวดหมู่ TikTok นะตอนนี้เราต้องมาหา TikTok ก่อนนะครับTikTok ผมก็จะเอาเป็นไหนล่ะนี่ครับผมบริการถูกที่สุดในไทยนี่ TikTok มีผู้ติดตามผู้ติดตามก่อนเลยครับผู้ติดตาม TikTok นะแล้วก็มีอยู่ช้อยเดียวเลยครับผม TikTok ครับผมไม่ลดด้วยนะครับช้อยนี้โอเคมากครับแล้วคราวนี้เราไปใส่ลิงก์ครับทุกคนไปเอาลิงก์มาครับเข้าไปที่ TikTok ครับผมในแพทหน้าสต็อปไปก่อนนะเดี๋ยวมีเสียงลิขสิทธิ์นะครับผมเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับเรามาหน้าโปรไฟล์นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปที่ขีด3ขีดด้านบนขวาสุดเลยนะครับปึ๊บขึ้นมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมให้เราเลือกไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับปึ๊บพอเราเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปที่หน้าต่างตรงนี้จะมีช้อยให้เราเลือกมีให้เราเลือกไปที่ให้เราไปคลิกนะครับผมกดที่คำว่าแชร์โปรไฟล์นะครับผมมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับผมคัดลอกลิงก์เลยครับผมภาษาไทยนะคัดลอกลิงก์เป็นรูปโซ่สีม่วงนะครับปึ๊บพอเรากดเรียบร้อยก็คือเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ออกไปเลยครับเอาลิงก์ไปวางครับผมลิงก์ไปวางไว้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกปริมาณนะผมเราจะเลือกปริมาณเท่าไหร่ดีนะครับซับสไครต์100ปึ๊บ
ู้ติดตามนะครับผู้ติดตาม TikTok เรา100คนตกเป็น31บาทนะครับอันนี้ผู้ติดตาม TikTok นะ31บาทผู้ติดตาม TikTok เอาเป็น 1,000 1,000 จะตกที่เท่าไหร่ครับ 1,000 ที่314บาทนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาสัก100คนก็ได้อ่ะ100คนซิมเปิ้ลซิมเปิ้ลนะครับผม31บาทก็ถือว่าถูกมากครับผมต้องบอกเลยว่าถูกจริงๆนะครับผมอ่ะกดสั่งซื้อครับผมเนี่ยราคาก็โอเคเลยครับผมถูกมากๆนะผมว่าไม่ได้ถือว่าหนักอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วมีการบอกกันด้วยว่าเราเสียไปเท่าไหร่ใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่นะครับคำสั่งซื้อนะครับผมโอเคมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยซื้อสำเร็จแล้วครับมันเป็นหน้าตาอย่างนี้นะทุกคนเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมนี่คือแบบราคาถูกที่สุดนะครับดีที่สุดทันทีไม่มีลดด้วยเห็นไหมบอกแล้วให้อ่านบริการให้ดีๆด้วยนะครับผมที่ผมบอกไว้ตอนแรกเนาะโอ้โหขอสวัสดีเข้ามาในที่ TikTok แล้วนะครับผมตอนนี้แว็บเข้ามาแล้วครับผมเริ่มมาเรื่อยๆครับทุกคนเห็นไหมนี่ครับผมในช่องข้อความนะเริ่มไหลขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ยไม่ใช่ว้าควักคนเพี้ยนไม่ดีเลยนะโดนลิขสิทธิ์ไม่ดีนะครับผมนี่ครับเนี่ยมันไหลขึ้นมาเรื่อยๆครับผมนี่4คนใช่ไหมมาเรื่อยๆนะทุกคนนี่มาเรื่อยไม่ใช่นี่ครับผมนี่ถูกต้องตรงนี้นะครับผมเริ่มมาแล้วนะเพิ่มตอนนี้นะเห็นไหมคำว่าเพิ่มตอนนี้แปลว่ากดเพิ่งกดติดตามมาเมื่อกี้เลยนะครับผมมาเรื่อยๆนะเป็น1540แล้วนะครับผม1540นะผมจาก1400เอ้ย1440ใช่มั้ย100 1440ใช่มั้ยครับตอนนี้เป็น1540ครบ1พอดีครับผมครบ100พอดีนะครับเร็วมากเร็วจริงๆแค่เท่าไหร่เองประมาณสักนาทีหรือเปล่าไม่ถึงอ่ะ30วิด้วยซ้ำมั้งเออแค่นั้นเองครับผมก็หันหน้าไปทีนึงกลับมาเอ้าเต็มแล้วเหรอเอ้าขนาดนั้นเชียวนะครับผมโอ้โหราคาแค่30กว่าบาทเอง31บาทใช่ไหมถูกมากถูกจริงๆนะครับผมเน้นเลยบอกว่าถูกมากๆครับผมบอกเลยนะครับถ้าคิดจะลองก็มาลองได้นะครับผมเว็บนี้เว็บดีจริงๆครับผมแล้วก็ไวด้วยนะครับบริการนี่ไอ้ปัญหานี้มันมีวิธีแก้นะครับกดไปที่ขีด3ขีดครับผมปึ๊บเนี่ยมันจะขึ้นช้อยให้เราเลือกนะครับผมตรงนี้นะเราจะเลือกการติดต่อแอดมินนะครับผมมันจะมีคำว่าติดต่อแอดมินเห็นไหมครับตรงนี้เลยครับติ๊กเข้าไปปุ๊บนะครับเราสามารถเขียนตรงนี้ครับผมหัวเรื่องแล้วก็ข้อความบอกเขาไปได้นะว่าเกิดปัญหาอะไรเติมเงินไม่เข้าหรือยังไงนะครับผมก็ตามนั้นแหละครับผมง่ายครับผมง่ายส่งไปปุ๊บเขาก็จะทำการแก้ไขให้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือจะแจ้งกลับมาอีกทีนึงโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำคร่าวๆนะครับบริการใหม่ของเว็บmj24h.com นะครับผมก็ใครที่สนใจอยากจะลองใช้บริการนี้หรือว่าอยากมาเทสทดลองก่อนก็ได้นะครับผมก็มาทดลองดูนะครับทดลองดูเพราะว่าราคาก็ถือว่าถูกมากๆเลยเหมือนกันนะผมก็บอกเลยนะถูกมากๆครับผมถือว่าไม่เสียหายนะครับผมลองดูสักหน่อยก็ดีนะครับผมเพราะว่ามันดีมากเร็วมากบริการทันใจจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย